่าววัฒนธรรมการแลกของแทนเงินเจ้าเมื่อวันที่8ตุลา2561แม่ทองธรรมเจนชัยผู้ประสานงานชุมชนภูผาฟ้าน้ำและครูนมิตรได้พานักเรียนสมาชิกภูผาฟ้าน้ำฝ่ายชายบางส่วนเดินทางไปปางหัวเราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแลกพืชผักไร้สารพิษกับชาวบ้านหัวเราซึ่งทางชาวบ้านได้ติดต่อมาและขอร้องให้ไปแลกของการแลกของของชาวบวรภูผาฟ้าน้ำกับชาวบ้านก็เพื่อให้ชาวบ้านได้ให้ความสำคัญปัจจัย4มากกว่าเงินทองประจวบกับเป็นช่วงแห่งเทศกาลกินเจทางชมรเชียงใหม่จึงสนับสนุนให้เกิดการแลกของในครั้งนี้เพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบไร้สารพิษมาทำอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเสียสละไม่มีเลยนะค่าจ้างตอบแทน